สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าที่จะยกย่องให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดก็คือโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในการที่จะส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยเรียกว่าสัปดาห์หมวกนิรภัยเพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลที่ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% น้องๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับที่จัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการสนับสนุนของบริษัทกลางขึ้นในโรงเรียนนะครับเด็กๆก็ได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุให้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยในกิจกรรมในรอบสัปดาห์ที่เขาจัดขึ้นมานะครับเรียกว่าสัปดาห์หมวกนิรภัยเนี่ยนะครับก็ได้เรียนเชิญผู้นำทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองกิจกรรมที่จัดขึ้นก็มีการทำพิธีเปิดสัญลักษณ์หมวกขนาดใหญ่ที่หน้าโรงเรียนครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาได้ตระหนักและใช้หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ในกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงความสำคัญในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและน้องๆก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการประกวดคำขวัญต่างๆหรือประกวดในสิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยทุกครั้งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่เตือนใจและเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนนะครับว่าแม้กระทั่งเด็กระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนอย่างแท้จริงแล้วและเขาเหล่านี้แหละครับที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปแล้วเราล่ะครับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วจะไม่หันมาตระหนักในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยเลยครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับน้องๆหรือลูกหลานของเราต่อไปถึงเวลาแล้วครับที่จะมาสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยทางถนนเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเมาไม่ขับโทไม่ขับหรือง่วงไม่ขับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยกันรณรงค์ลดความสูญเสียลดจำนวนผู้บาดเจ็บลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางนึงโปรดอย่าลืมครับถ้าหากท่านมีข้อแนะนำประการใดหรือจะแจ้งอุบัติเหตุโทรที่สายด่วน1356ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมหรือ1791 call center ของบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริษัทมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยรับสายของท่านตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับผมชื่อวินิจพลพิพัฒน์ครับเป็นครูของโรงเรียนปฐมเทพวิทยาคารฝ่ายปกครองครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชมรม RSCจังโรงเรียนปฐมเทพวิทยาคารนะครับซึ่งมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนชุดนี้มีแนวความคิดที่จะร่วมกันรณรงค์ให้เพื่อนๆในสถานศึกษาเนี่ยได้ร่วมกันสวมหมวกนิรภัยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนในโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยจากการสัญจรไปมาเพราะว่าจะเห็นว่าในปีการศึกษานั้นจะมีนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปไม่เว้นแต่ละปีเพราะนั้นก็จึงมีความจำเป็นที่จะช่วยกันรณรงค์นะครับในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นการสร้างกิจกรรมที่ให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมเช่นการประกาศไม่ให้คนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้ามาในโรงเรียนที่เรียนการในกรณีที่ขับขี่ยวดยานครับรวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์ครั้งใหญ่ในแต่ละปีและก็ปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในวันที่31กรกฎาคม2555นะครับก็มีกิจกรรมที่หอประชุมมีการเดินแฟชั่นโชว์มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการบูธต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการร้องเพลงคอนเสิร์ตกันที่นักเรียนเขาแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์เรื่องหมวกนิรภัยโดยเฉพาะอีกอย่างที่เด่นวันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดหมวกยักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักเรียน RSC ของเรานะครับได้มีในความคิดนะที่จะสรรสร้างตัวนี้ขึ้นมานะฮะให้มันโดดเด่นในหน้าโรงเรียนของเราเพื่อนอกจากจะเป็นการรณรงค์ภายในของเราแล้วอยากจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นเผยแพร่ไปยังผู้สัญจรไปมาทั้งจังหวัดหนองคายให้เขาตระหนักสำนึกในเรื่องของการรณรงค์เรื่องหมวกนิรภัยร่วมกัน
ัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรีนาถศรีเทพวงศ์ค่ะเป็นประธานชมรมถนนปลอดภัยในการศึกษาโรงเรียนกรุงเทพวิทยาคารค่ะสำหรับชมรมเรานะคะมีสมาชิกทั้งหมด15คนค่ะในชมรมของเรานะคะได้มีความคิดว่าถ้าเรามีโมบายหมวกกันน็อกยักษ์ก็จะทำให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้ว่าประโยชน์ของหมวกกันน็อกมีดียังไงแล้วก็ทำให้ภายนอกรับรู้ว่าในโรงเรียนเราหรือว่าเด็กโรงเรียนเราก็ยังมีนโยบายที่จะรณรงค์เกี่ยวกับหมวกกันน็อกก็อยากจะให้ประชาชนโดยทั่วไปรณรงค์เหมือนกันค่ะ